เอาไปรับสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ต้องขออนุญาตเล่ากิจกรรมนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะครับนะครับก็มีแนวทางนะครับที่ในการที่จะดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคเอกชนนะครับหลายๆที่นี้นะครับได้รู้ว่าความสำคัญประโยชน์ของผู้จัดโครงการดีๆสำหรับเยาวชนมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งทุกคนคงทราบนะครับว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเองเป็นมหาวิทยาลัยของภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ผู้จัดขอบคุณที่เราพิสูจน์สิทธิ์นะคะนะครับเวลามัดประคองเข้าใจมั้ยนะลูกค้าใครไม่ได้ครับไม่ได้ครับลูกค้าใครไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากสูตรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะที่ลำเลียงส่งไปให้ที่เราบอกว่ามานี่มานี่ให้ขับมาฝนจะตกขอครับใครมือไม่เหลือบ้างอ่ะ1 2 3โตขึ้นไอ้ตัวอาหารนะครับหรือพวกหอยกรองที่เข้าไปมันจะไปสะสมอยู่ในกระติกใช่ไหมครับเวลาถ้าเขากินไปเนี่ยก็จะมีแต่ก็สีดำเราใส่ที่รีไซเคิลนะพัดตึกเข้าไปที่เราคุ้มมากมันจะเป็น
นะครับเอาขยะพวกนี้นะครับขยะพวกนี้นะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเรามีพอแบ่งให้น้องๆแย่งหมดเลยเดี๋ยวทำกิจกรรมกันนะครับได้กันวันนี้นะครับมาทำเป็นงานประดิษฐ์กองกระเทือนนะแป๊บนึงนะมีสาระกินเยอะเพราะนั้นอาหารเยอะมากแล้วก็ไข่ในจะเป็นทรายนะครับทรายสลับกระต่ายแล้วก็กระบังพอเป็นจับไข่นอกไข่ในจะแตกต่างกันเรื่องเชิงนั้นเพราะนั้นมันจะแบ่งออกเป็นสักกลุ่มใช่ครับไข่นอกอันนึงไข่ในอันนึงเพราะว่าทับผักกุ้งอะไรใส่ไข่ในเราเยอะแล้วก็ใส่เยอะๆครับในการเอาไปหัดทำที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วก็แยกสองไปนู้นสองบาทคุณครูครับกิจกรรมนี้ทางสถาบันไม่ห่วงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งครับที่เรานะครับได้มีโครงการดีๆที่เขตภาคตะวันออกนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยบบุรพานะครับซึ่งต้องบอกว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันหลักนะครับในการที่จะดูแลทะเลนะครับในเขตภาคตะวันออกนะครับวันนี้เราได้ทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าชายเลนนะครับเก็บขยะนะครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยครับเรามองถึงผลลัพธ์ที่จะได้มาให้กับเยาวชนนะครับในการปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆเยาวชนต่างๆนะครับได้มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ถูกบุกรุกนะครับแล้วก็ถูกทำลายมีผลกระทบ
็นอย่างมากนะครับนับจากนี้ไปนะครับทางสิงห์อาสานะครับก็จะมีโครงการอนุรักษ์ทางทะเลในหลายที่นะครับโดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับหรือแม้กระทั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโครงการนี้นะครับก็คงทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เรามีความตั้งใจครับที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สังคมนะครับได้ปลูกจิตสำนึกได้ทำโครงการดีๆแบบนี้นะครับในอนาคตต่อไปครับครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่ทางมหาบุรพาโดยสถาบันวิจัยทะเลนะครับร่วมกับสิงห์อาสานะครับได้จัดกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าชายเลนแล้วก็เก็บขยะที่สัตหีบครับก็เป็นโครงการที่ทางสิงห์อาสากับมหาบุรพาเองนะครับได้คุยกันและร่วมมือกันเพื่อจะสร้างจิตสำนึกแล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนนะครับในชุมชนในพื้นที่เนี่ยเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของขยะแล้วก็มลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเลยเราอยากจะให้เด็กๆครับเขาได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในกิจกรรมที่เขาทำวันนี้นะครับเขาจะได้ไปพูดไปขยายความแล้วก็เขาจะเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญของพวกเราในอนาคตต่อไปนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องท้าความเลยจริงๆต้องท้าความไปตั้งแต่อดีตเลยครับว่าในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเรื่องของทรัพยากรป่าชายเลนเนี่ยในอดีตประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัพยากรเรามีปริมาณมากนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าป่าชายเลนของเราเสื่อมโทรมลงในขณะเดียวกันก็มีการใช้พื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเอาไปขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งในอดีตเนี่ยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ป่าชายเลนลดลงมาลงแต่ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ส่วนงานต่างๆได้ให้ความรู้นะครับก็ทำให้เกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความตระหนักป่าชายเลนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆส่วนเลยที่เขาปลูกป่าชายเลนทดแทนก็เลยทำให้ทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศของภาคตะวันออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามครับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับปริมาณที่เราเคยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นป่าชายเลนซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นระบบนิเวศที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ดูดซับพวกสารต่างๆที่อยู่บนฝั่งแล้วก็ไหลลงมาทะเลเนี่ยก็จะพยายามดูดซับให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลงไปนะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลครับสัตว์น้ำในทะเลโดยเฉพาะทะเลภาคตะวันออกเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจากว่ามีการจับน้ำจับสัตว์น้ำเพื่อไปบริโภคนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการจับสัตว์น้ำเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆทำให้การจัดสรรน้ำเนี่ยมีความถูกต้องนะครับตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะแต่อย่างไรก็ตามครับเวลาที่เราจับสรรน้ำโดยที่ไม่ระมัดระวังนะการจับสรรน้ำที่มากเกินไปก็จะทำให้ปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติในลดน้อยลงไปในส่วนของสัตว์น้ำหลักๆที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคตะวันออกโดยเฉพาะป่าชายเลนหรือแหล่งน้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นสัตว์น้ำกลุ่มประเภทกุ้งนะที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยนะซึ่งปัจจุบันก็ลดน้อยลงไปมากนะครับเมื่อเราทำการประมงนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงปริมาณสัตว์น้ำที่มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะในขณะเดียวกันก็มีหลายส่วนงานครับที่พยายามที่จะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อทำให้ปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายครับสำหรับขยะนี่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่จริงๆก็ต้องสืบเนื่องมานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้มีผลกระทบเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ชุมชนต่างๆเนี่ยถ้ามีขยะนะถ้าเกิดว่าชุมชนไหนนะที่มีการบริหารจัดการขยะเนี่ยได้ไม่ดีนะครับขยะต่างๆเนี่ยเป็นขยะบกแล้วก็จะไหลมาสู่นะทะเลได้ซึ่งปัญหาตอนนี้เนี่ยครับเรื่องขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นโฟมกล่องใส่อาหารถุงพลาสติกขวดน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมาพัดถูกน้ำพัดพามาจากชุมชนนะลงสู่ชายฝั่งทะเลแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเกิดปัญหาซึ่งพวกเราทราบกันดีแล้วว่าพลาสติกเนี่ยจะมีอายุการย่อยสลายใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าย่อยสลายไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอนุภาคขนาดเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็นไมโครพลาสติกซึ่งไมโครพลาสติกนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะทำให้ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมีปัญหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข้าไปอยู่ในตัวของสัตว์น้ำนะครับเข้าไปทำให้ระบบต่างๆของสัตว์น้ำเนี่ยผิดปกติไปแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าปริมาณที่มีอยู่เนี่ยยังไม่ได้มากเกินไปแต่ว่าถ้าเราไม่ตระหนักไม่ป้องกันแล้วก็ไม่ควบคุมแล้วไม่ช่วยกัน
ปริมาณที่ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายก็จะส่งผลนะในทางลบให้กับพวกเรานะเพราะฉะนั้นเรื่องขยะทะเลเรื่องไมโครพลาสติกเนี่ยต้องช่วยกันครับครับส่วนน้ำมันรั่วไหลที่ระยองนะครับด้วยทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทะเลเองนะทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นะครับคณะภูมิศาสตร์สนเทศคณะเทคโนโลยีทะเลของมหาวิทยาลัยแล้วก็ลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบของน้ำมันดิบที่รั่วไหลที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็พบว่าปริมาณน้ำมันที่พัดพาเข้ามาบริเวณชายฝั่งเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นช่วงแรกๆเนี่ยก็เราจะเห็นจากภาพข่าวครับว่ามีปริมาณที่เราสามารถจะสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการที่ทำการสลายคราบน้ำมันให้เบาบางลงแล้วก็กำจัดด้วยชีววิธีโดยใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในการย่อยสลายนะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณขยะโทษครับปริมาณคราบน้ำมันเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากนะแต่อย่างไรก็ตามครับในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองอีกทีหนึ่งว่าปริมาณน้ำมันที่ยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยจะส่งผลกระทบมีปริมาณมากที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะซึ่งทางตรงนี้เนี่ยทางสถาบันทางทะเลเองนะก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะเรื่องของประมงนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเชื่อมั่นครับการที่เราจะลงไปตรวจคุณภาพน้ำนะครับไปดูว่าอ่างทะเลมีการปนเปื้อนต่างๆหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเองนะครับก็เฝ้าที่จะติดตามแล้วก็เก็บตัวอย่างมานะครับแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาน้ำมันรั่วไหลตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือไม่มีเลยหรือถ้าเกิดว่ามีแล้วต้องทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเองก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกๆคนเลยครับว่าข้อมูลนะครับที่พวกเราได้รับทราบตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้พวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆตอนนี้เนี่ยที่เราได้คุยกันก็พยายามที่จะทำเป็นมาตรการนะครับเป็นแนวปฏิบัติที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้มันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับหรือถ้ามีแล้วเนี่ยก็จะมีการศึกษาอย่างไรบ้างรวมถึงการที่จะดูผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลต่อสัตว์น้ำนะหรือแม้กระทั่งต่อเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออาหารทะเลที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ